เคยมีคนพูดบอกว่าให้กินยาฟ้าทลายโจรหรือว่าโรคโควิด-19ให้กินทุกวันเลยนะฮะวันนี้มังลิศนะฮะจะมาทำวิดีโอให้ดูนะครับนะจากบทความของกรมสุขภาพจิตเลยนะครับโดยแพทย์หญิงสารัญญาแพทย์แผนปัจจุบันจบจากโรงพยาบาลรามาธิบดีและศึกษาต่อปริญญาโทด้านฝังเข็มยาจีนและโภชนาการจากประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพและการรักษาโรคจากทั้งศาสตร์ตะวันออกและตะวันตกเลยนะครับผมนะในวันนี้คนไม่ก็เลยก็จะมาอ้างจากบทความที่นายแพทย์ที่แพทย์หญิงคนนี้นะครับเขาได้บอกเอาไว้เนาะเขาบอกว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยมาเป็นพืชล้มลุกนะครับที่มีกำเนิดจากแถบประเทศอินโดและศรีลังกาสำหรับในไทยฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรที่อยู่ในตำรายาไทยโบราณมานานมีรสขมจัดอยู่ในกลุ่มยาเย็นมีสำหรับคนทางการแพทย์แผนไทยใช้เพื่อบรรเทาอาการไข้หวัดแก้ไอและเจ็บคอฟ้าทลายโจรยังเป็นสมุนไพรที่ถูกบรรจุอยู่ในเบียร์หลักแห่งชาติพ.ศ.2542ของกระทรวงสาธารณสุขจากผลการศึกษาและวิจัยพบว่าฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของฟ้าทลายโจรมีสารสำคัญชื่อว่าสารอินโดกาโฟไรต์ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ในทุกระยะและช่วยยับยั้งการอักเสบและยังมีสารประกอบสารแลคโทน4ชนิดที่มีฤทธิ์เย็นหนืดช่วยจับโปรตีนของไวรัสให้อยู่กับที่ทำให้ฤทธิ์ของฟ้าทลายโจรต้านไวรัสได้ดียิ่งขึ้นและช่วยป้องกันผลข้างเคียงจากยาปฏิชีวนะได้ลดการบีบตัวของลำไส้ต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียช่วยรักษาอาการไอเจ็บคอและบรรเทาอาการหวัดเองนะครับผมสำหรับแพทย์แผนจีนนั้นระบุว่าฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์เย็นจัดมีรสขมและแห้งมีสรรพคุณลดความร้อนทั้งความร้อนในร่างกายและความร้อนเกินที่เข้ามาในร่างกายเช่นติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียช่วยดูดความชื้นในร่างกายขจัดสารเลนของเหลวต่างๆให้แห้งจึงช่วยลดอุณหภูมิร่างกายได้เวลาเป็นไข้สูงลดเจ็บคอช่วยเรื่องการทำงานของปอดเป็นหลักสำหรับหมอเองก็ใช้ฟ้าทลายโจรควบคู่กับยาสูตรจีนเพื่อช่วยลดอุณหภูมิความร้อนให้คนไข้เพราะสามารถใช้ร่วมกันได้หมอแนะนำให้กินแบบธรรมชาติคือกินเป็นใบทั้งแบบสดหรือแบบตากแห้งบดก็ได้ถ้าสมมติเราลองกินในเพื่อนเนาะหมอก็บอกอย่างนี้ฮะกินแบบใบสดเนาะประมาณวันละ 2-3 ใบเป็นระยะเวลาติดต่อกัน3เดือนในช่วงฤดูหนาวจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายได้แบบตากแห้งแล้วบดใส่แคปซูลกินวันละ1แคปซูลประมาณ500มิลลิกรัมติดต่อกันเป็นเวลา3เดือนเนาะกินทุกวันเลยนะฮะติดต่อกันเป็นเวลา3เดือนนะครับแล้วระยะเวลาและขนาดปริมาณนี้ยังไม่มีผลข้างเคียงเรื่องการทำลายตับเนาะแต่ถ้ากินมากกว่านี้ก็อาจจะทำลายตับได้ด้วยนะครับผมนะดังนั้นก็กินเยอะๆไม่ดีนั่นเองนะครับผมมีงานวิจัยคำนวณอิงสารอินโดกาโฟไรต์เพื่อป้องกันหวัดจะใช้ปริมาณ 11.2 มิลลิกรัมต่อวันกิน5วันต่อสัปดาห์ต่อเนื่อง3เดือนมีผลป้องกันหวัดได้นั่นเองนะครับผมแล้วถ้าสมมติเรากินเพื่อการรักษาล่ะสำหรับปริมาณการรักษานะฮะหมอแนะนำให้เลือกแบบตากแห้งและบดใส่แคปซูลกินครั้งละ 1,500 ถึง 3,000 มิลลิกรัมจำนวน4ครั้งต่อวันหรือประมาณ 2-4 แคปซูลวันละ3มื้อระยะเวลา7ถึง10วันหรือไม่ควรเกิน2สัปดาห์นั่นเองนะครับผมหากอิงจากสารเอนโดกาโฟไรต์ระดับในการรักษาประมาณ60ถึง120มิลลิกรัมต่อวันนั่นเองนะครับผมนะฮะนี่คุณหมอก็บอกอย่างอีกนะว่าข้อควรระวังในการรับประทานยาฟ้าทลายโจรเนาะคือห้ามใช้ยาฟ้าทลายโจรในผู้ที่มีอาการแพ้2ห้ามหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรกินฟ้าทลายโจร3คือสำหรับคนที่ถ่ายเหลวต้องเสียบ่อยระบบย่อยไม่ค่อยดีภาวะธาตุอ่อนไม่ควรกินฟ้าทลายโจรติดต่อกันหากร่างกายเย็นจะไปทำให้การถ่ายท้องถ่ายเหลวเพิ่มขึ้นได้ไม่ควรรับประทานในขนาดสูงติดต่อกันนานเกินไปเพราะอาจจะทำให้แขนขาเป็นเหน็บชาหรืออ่อนแรงท้องเสียเนื่องจากยามีฤทธิ์เย็นทำให้เลือดเดินไปเลี้ยงส่วนแขนขาติดขัดระบบย่อยลำบากหากรับประทานยาฟ้าทลายโจรเพื่อลดอาการเจ็บคอเมื่อครบ24ชั่วโมงแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นมีการรุนแรงกว่าเดิมควรหยุดรับประทานแล้วไปพบแพทย์นะครับควรระมัดระวังในการรับประทานยาฟ้าทลายโจรควบคู่ไปกับยาความดันเพราะอาจเสริมฤทธิ์กันทำให้ความดันเนี่ยลดมากกว่าเดิมได้ควรระมัดระวังในการรับประทานยาฟ้าทลายโจรควบคู่ไปกับยาที่มีสารกันเลือดเป็นลิ่มและยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดเช่น
วาฟารินเอสไพรินเป็นต้นครับผมเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับฟ้าทลายโจรเลือกกินตามอาการจะดีกว่าเมื่ออาการดีขึ้นจึงหยุดยาด้วยความที่ฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์เย็นและมีรสขมเมื่อกินเข้าไปติดต่อกันจะทำให้ร่างกายเย็นสำหรับแผนจีนเมื่อร่างกายเย็นก็อาจจะทำให้เลือดลมหมุนเวียนไม่ดีนะฮะหรือว่าเลือดลมไม่หมุนเวียนนั่นเองนะครับผมมักมีอาการอ่อนเพลียบางคนอาจมีอาการท้องเสียได้นะครับผมส่วนรูปแบบในการกินฟ้าทลายโจรนั้นแนะนำให้กินแบบโซดหรือตากแห้งแล้วบดหยาบมากกว่าเพราะจะได้สารแอนโดฟาโฟลาลิเดียวเนื่องด้วยในฟ้าทลายโจรยังไม่ได้สกัดจะมีสารแลคโทนที่จะช่วยยับยั้งโปรตีนของไวรัสได้ดีกว่าทำให้ฤทธิ์ของฟ้าทลายโจรเนี่ยแบบไม่สกัดเนี่ยทำงานต้านไวรัสได้ดีกว่าแต่จำนวนเม็ดที่กินอาจจะต้องมากกว่าแบบสกัดเพื่อให้ได้ฤทธิ์ถึงในระดับการรักษาอาการป่วยอย่างไรก็ตามการกินฟ้าทลายโจรสามารถกินเพื่อดูแลรักษาตนเองเป็นเบื้องต้นได้สร้างความแข็งแรงเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแต่ควรกินในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นนะถ้าใครมีข้อสงสัยนะก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวมันจะทิ้งลิงก์บทความนี้ไว้ให้ได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ให้มันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมนะฮะนี้มันก็ตอบคำถามคนที่บ้านเอาคนที่บ้านสอบถามมามันก็เลยทำวิดีโอเลยนะครับผมเพื่อว่าเป็นจะได้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นด้วยเนาะผู้สูงอายุบางทีเขาอาจจะพิมพ์ค้นหาอะไรไม่ค่อยคล่องนะครับเดี๋ยวมันก็ส่งวิดีโอนี้ให้เขาเลยนั่นเองครับผมขอบคุณครับชุบมันขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดระฆังดังตุ้งๆๆไปเลยนะครับผมโอเค